สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Cars ทุกคนนะครับทาง Honda ยังคงรุกตลาดรถเก๋ง C segment อย่างต่อเนื่องล่าสุดได้มีการเพิ่มสีแดงใหม่ลงใน Civic Hatchback 5ประตูหลังจากเพิ่มในตัวถังสีดำไปก่อนหน้านี้เมื่อปลายปีที่แล้ว Civic Hatchback โฉมปี2018นี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมนอกจากสีภายนอกนะครับมีจุดเด่นในการออกแบบดีไซน์ที่สปอร์ตโฉบเฉี่ยวซึ่งจะโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ Full LED เจ้าเดียวในกลุ่มรวมถึงไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวและไฟท้ายก็เป็น LED เช่นกันล้ออัลลอยขนาด17นิ้วปัดเงาพร้อมยาง 215/50 คมเข้มด้วยกระจังหน้าสีดำนะครับมีการติดตั้งสปอยเลอร์ด้านหลังเสาอากาศครีบฉลามชาร์กฟินและท่อไอเสียคู่ภายในจะมาในโทนสีดำและมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับได้4ทิศทางนะครับเบาะนั่งหุ้มหนังซึ่งเบาะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางส่วนข้างคนขับนั้นปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางนะครับม่านวัดแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาระบบล็อกความเร็วคริสคอนโทรลปุ่มพุชสตาร์ทและสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทเมื่ออยู่นอกรถเพื่อให้แอร์ทำงานก่อนที่เราจะขึ้นรถนั่นเองครับส่วนระบบเครื่องเสียงจะมีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วลำโพง8ตัวและระบบสั่งการด้วยเสียงด้านเครื่องยนต์จะมีแค่แบบเดียวนะครับสำหรับตัวถังแฮชแบ็ก5ประตูเป็นเครื่องขนาด 1.5 ลิตร VTEC Turbo แรงม้าอยู่ที่173ตัวที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงบิด220นิวตันเมตรที่ 1,700 ถึง 5,500 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT ซึ่งจะมีแป้นPedal Shiftที่หลังพวงมาลัยระบบความปลอดภัยจะมีถุงลมนิรภัย6จุดระบบเบรก ABS และ EBD ระบบควบคุมการทรงตัว VSAระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist ระบบออโต้เบรกโฮเบรกมือจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับสัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันหัน ESS และกล้องมองหลังปรับมุมมองได้3ระดับ Honda Civic Hatchback 1.5 Turbo จะมีแค่รุ่นเดียวนะครับราคา 1,169,000 บาทสามารถพบตัวจริงได้ในงาน Motor Show 2018ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่28มีนาคมนี้เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารจากเราได้2ช่องทางนะครับนั่นคือช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook พิมพ์คำว่า MZ Crazy Cars เข้าไปได้เลยอยากจะสอบถามหรือว่าพูดคุยเรื่องรถก็ได้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ